ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศของพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสครบรอบ236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามบรรยากาศทั้งหมดนะคะกับคุณพิชชานพงษ์วงศรีแก้วผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานสดเข้ามาสวัสดีค่ะคุณชุมนันท์ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองครบ236ปีครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีบวงสรวงครบรอบ236ปีสถาปนาองค์พระศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณหัวหน้าพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้นำบวงสรวงสำหรับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้กันจำประกับนอกความสูง187นิ้วหลงรักปิดทองยอดเสาเป็นรูปบัวตูมภายในกลวงเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตากรุงเทพมหานครโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นนิมิตหมายแสดงที่ตั้งของราชธานีและจัดให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนปี2335ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสร้างพระหลักเมืองขึ้นมาใหม่แทนเสาหลักเมืองเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลาลักษณะเป็นเสาไม้สักเป็นแกนอยู่ภายในประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเม็ดทรงมันมีเสาอวบและเตี้ยกว่าเสาหลักเมืองต้นเดิมพร้อมบรรจุแผ่นทองคำจารึกดวงชะตาของกรุงเทพมหานครปัจจุบันศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยจะมากราบสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยครับคุณชุมนันท์คุณผู้ชมครับในขณะนี้ยังคงอยู่ในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองซึ่งอยู่ในพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็ในเวลาประมาณ10นาฬิกาเศษจะมีพิธีทำบุญมหามงคล5ศาสนาที่โรงละครแห่งชาติช่วงนี้กลับไปพบกับคุณชุมนันท์ครับ